ผมมาเรื่องนี้คือตอนนี้เนี่ยก็คือสนับสนุนแล้วแหละนะครับเรื่องของการที่จะให้ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยกีฬาสัตว์ชนกันอ๋อไฟเขียวจากกระทรวงมหาดไทยมันทีนี้พอมันไฟเขียวมาจากทางภาครัฐเนี่ยมันก็มีการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนต่อยอดกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับหนึ่งในกีฬาภาคใต้สัตว์ชนกันที่ขึ้นชื่อก็คือวัวชนมีเวทีที่ไหนมีสนามที่ไหนคนแน่นที่นั่นที่สุดมาวันนี้เช้านี้จะพาไปดูที่จังหวัดตรังครับนี่เห็นไหมส่งเสียงเชียร์กันคึกคักเลยนะครับดังลั่นสนามเลยที่บ้านนาบินหลาที่อำเภอเมืองตรังคุณผู้ชมครับเพราะว่าหลังจากที่ภาครัฐไฟเขียวแล้วก็หลังจากนี้ผมว่าเดินหน้าสนับสนุนกันหลายประเภทกีฬาเลยนะโอ้โหนี่คือแบบว่ายังไงรู้ไหมคุณผู้ชมพ่อแม่บางคนเนี่ยรักวัวรักวัวชนมากกว่าลูกอีกนะเอาก็ช่วยทำมาหากินเช้าตื่นมาจูงมาเช็ดดูแลอย่างดีเย็นโอ้โหโอ้โหดูแลอย่างดีอ่ะประคบประงมประคบประงมลูกหลายคนงอนอ่ะเอ้าพ่อจะไปดูแลอย่างดีอะไรประมาณนี้ลูกไปหากินเอาเองเออวัวเบอร์นี่ดูแลดีมากคุณผู้ชมแล้วก็คือก็เชื่อว่าเห็นไหมพอคนเยอะแบบนี้เนี่ยคือเมื่อก่อนคนก็เยอะแบบนี้แหละเยอะแหละเพียงแต่ว่าพอมาทำให้เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็จะช่วยทำให้เศรษฐกิจชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะได้วางแผนเรื่องของการพัฒนาต่อยอดคุณรู้ไหมว่าเวลามีสนามชนวัวเนี่ยเวลามีสนามที่ไหนนะรอบๆนอกน่ะรถเศรษฐกิจดีร้านค้ามาพ่อค้าแม่ค้าขายของได้ก็คุณดูคนอ่ะยังไงก็ต้องซื้อน้ำกินยังไงก็ต้องซื้ออะไรกินบ้างผมเป็นคนใต้ไงถูกไหมพ่อเนี่ยหายเอ๊ะพ่อหายไปไหนเออถูกไหมวัวชนมี2อย่างนกกรงหัวจุกกับวัวชนนั่นแหละคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวัวชนก็คือเป็นกีฬาที่คนใต้ก็จะนิยมกันเยอะนะครับมันก็จะช่วยทำให้เศรษฐกิจฐานรากต่างๆพื้นที่ในชุมชนเนี่ยเงินก็น่าจะสะพัดที่จอดรถเรื่องของอาหารการกินข้าวแกงต่างๆแล้วเฉพาะวงเงินที่เดิมพันกันอีกใช่ไหมเต็มไปหมดนะคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีหลายคนมาดูก็ฝากไปถึงรัฐบาลนะครับบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยช่วยผลักดันวัวชนไปแบบระดับสากลเลยนะเอาให้เป็นของดีประเทศไทยให้ต่างชาติเขาได้ทึ่งให้เขาอยากจะมาดูวัวชนครับถ้าผลักดันส่งเสริมกีฬาชนิดนี้เนี่ยมันถ้ามองในเรื่องของธุรกิจหรือเศรษฐกิจมันจะหล่อเลี้ยงคนอีกมากมายหลายอาชีพอย่างเช่นนี้เข้ามาในที่นี้หนุนร้านขายข้าวแม่ค้าแม่ขายฝั่งนู้นสินค้าทางการเกษตรชาวบ้านเอาของมาขายรอบโดยรอบของสนามชนโคธุรกิจให้เช่าคอกเช่าหญ้าค้าขายอาหารเสริมหมอสัตวแพทย์มันเอื้อกันหมดประมาณ10กว่าอาชีพเพราะนั้นก็อยากจะผลักดันพี่หนุ่มบอกเอ้ยนี่คุณจูรีนี่จูรีเธอทำไมไม่ใส่วิกล่ะวันนี้จูรีนะเป็น FC จูรีเหมือนกันนะครับจูรีเป็นคนใต้ก็เป็นอีกคนนึงที่ชอบไปดูคุณผู้ชมครับครับแล้วก็กีฬาอย่างอื่นนะมีอะไรอ่ะไก่ชนวัวชนนกกรงหัวจุกนกขาวอะไรเงี้ยมีหมดกัดปลาอ่ะมีตอนเด็กๆผมก็ช้อนปลานี่คือของดีประเทศไทยอ่ะเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะฮะคุณผู้ชมครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้